ยิ่งลงนะไม่ไหวครับโอซึ่งตอนนี้เหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือการที่โรงเรียนของผมที่ผมทำการศึกษาอยู่นั้นได้เกิดการยุบโรงเรียนจารุวรรณที่เป็นที่รักของคุณครูและนักเรียนทุกคนก็ช็อกกับเรื่องนี้มากเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคิดมาก่อนซึ่งผมก็ไม่อยากยอมให้โรงเรียนนี้หายไปแต่ก็ดูเหมือนจะทำอะไรไม่ค่อยได้และอยู่ที่คุณแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าจะตัดสินใจยังไงลุงช่วยโรงเรียนหนูหน่อยได้ไหมโรงเรียนหนูใกล้จะปิดแล้วหนูก็ไม่อยากให้โรงเรียนนี้หายไปอยากให้โรงเรียนนี้มีต่อไปเรื่อยอยากเรียนโรงเรียนนี้ให้จบป .6 ได้ใบวุฒิป .6 ที่นี่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีแล้วก็เป็นโรงเรียนที่แม่เคยเรียนมาก่อนโรงเรียนที่อยู่มานานสร้างชื่อเสียงมากมายแล้วเขาก็สอนดีด้วยครับเป็นโรงเรียนที่ภูมิใจประทับใจทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนนี้เพื่อนหนูอยู่ที่นี่ทุกคนหนูอยู่ที่นี่ครูอยู่ที่นี่ไม่อยากไปที่ไหนอนุเคราะห์หน่อยครับให้เด็กได้เรียนต่อไปนะครับเพราะว่าเด็กบางคนก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนจะต้องเกิดอาสากรรมแก่เด็กก็ขอให้ทายาททั้งหมดเนี่ยช่วยสงเคราะห์ให้เด็กได้เรียนที่นี่ต่อไปครับทำไมถึงเลือกเรียนโรงเรียนนี้เพราะโรงเรียนที่นี่นะครับเขาเรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งเขาคือว่าปลูกฝังกันมาเขาจะมีเพื่อนอะไรอยู่ที่นี่เดี๋ยวถ้าประมาณ4-3 โมงขึ้นป่าก็ดูครับเด็กๆจะมาเล่นการตีปิงปองการกระโดดยางการอะไรทุกอย่างความสัมพันธ์อะไรอยู่ที่นี่นะครับเสียดายไหมลุงเสียดายครับเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าสอนทั้งหมด67 ปีนะครับตั้งแต่รุ่นหลานผมเนี่ยเขาก็เรียนที่นี่จนเขาลูกเขาเรียนที่นี่2 คนหลานผมนะครับถ้าทายาทต้องการใครอยากขึ้นมาเป็นผอ.หรือไงก็ให้ทายาททั้งหมดเสนอการขึ้นมาจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกันแล้วได้เคลียร์กันให้ลงตัวเกี่ยวกับการเงินอะไรต่างๆคุยกันให้เรียบร้อยหมดแต่ว่าบางคนอ่ะเขาก็แบบไงอ่ะคล้ายๆว่ามันแบบว่าอยากให้ยุบอยากจะให้ยุบให้ยุบไปเลยใช่ไหมยุบไปเลยไอ้เขาไม่สนใจว่าไอ้เด็กตาดำๆอ่ะที่ว่าต้องไอ้นั่นอ่ะเดือดร้อนเนี่ยใช่ป่ะเด็กอ่ะผู้ปกครองอ่ะบางคนไม่มีเงินแบบว่านั่นใช่ป่ะแล้วอยากจะให้ยุบเนี่ยคือแบบว่าเด็กตาดำๆอ่ะมันเดือดร้อนแค่ไหนแค่คน5 คนอ่ะทำให้เด็กเดือดร้อนเป็นร้อยอ่ะไม่สมควรไหมว่าเขาก็ตัวหงอกกันแล้วน้ำมันไม่ใช่ว่าอายุน้อยวอนยิงวอนเขาหน่อยใช่เขาวอนแล้วเนี่ยก็ขอร้องเขาว่าขอร้องแกเด็กๆขอร้องไม่ขอร้องแบบว่าให้เห็นแกเด็กๆบ้างไม่ใช่ว่าเนี่ยเด็กๆเนี่ยตาดำๆทั้งนั้นเนี่ยแล้วพอไปโรงเรียนเนี่ยคุณคิดดูว่าโรงเรียนที่อื่นนะค่าเทอมมันแพงกว่าที่นี่แล้วพอไปปุ๊บคนยังไปว่าค้างเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเด็กจังหวัดเนี่ยเขาไม่รับแล้วนะให้เอาไม่ต้องคืนพวกกระแสเต็มแล้วเต็มแล้วแล้วไปจากที่ก็แพงกว่าที่นี่ใช่ไหมผู้ปกครองคุณไม่สามารถเลือกนั้นได้จับได้หรืออะไรเราจับได้อยู่จับได้ที่11 กุมภาครับมีเอกสารมาจากสอทางสอชอนะครับว่าโรงเรียนจะถูกปิดครับผมตอนนั้นผมก็เริ่มไม่สบายใจแล้วว่าจะเอาลูกไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงเรื่องค่าเงินพวกเงินพวกอะไรพวกนี้ครับผมว่าจะหาที่ไหนพาลูกไปเรียนแล้วลูกจะไปเรียนที่โรงเรียนไหนครับผมก็เริ่มไปหาครับที่โรงเรียนเอกชนก่อนแต่ว่า
โรงเรียนเอกชนก็ไปสอบถามราคาเขาแล้วมันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วบางโรงเรียนก็ราคาที่หลักพันก็ดูแล้วไม่โอเคครับผมและอย่างเขาบอกว่าให้รีบเข้ามาสมัครอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเข้าไปดูข้างในโรงเรียนก่อนว่ามีอะไรมั่งผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่โอเคผมก็เลยคิดว่าเราจะมาสู้กันดูก่อนว่าจะให้โรงเรียนอยู่ต่อปัญหาเรื่องปัญหาเด็กนักเรียนเขาก็มีที่เรียนมีเด็กนักเรียนของเขาอยู่แล้วมีนักเรียนของเขาสองตามโรงเรียนภาครัฐที่เป็นชั้นนำระดับอำเภอเขาก็บอกว่าให้มีการสอบครับสอบเพื่อเข้าไปแล้วผมถามหน่อยว่าเด็กนักเรียน400กว่าคนจะไปอยู่ที่ไหนที่เรียนบางที่ก็มีที่เรียนแต่ว่าอยู่ห่างไกลปัญหาการรับส่งปัญหาหลายๆอย่างครับก็อยากให้โรงเรียนปิดครับไว้อะไรโรงเรียนแล้วอย่างเป็นพวกศิษย์เก่าที่เขาเรียนที่เขาได้ดิบได้ดีไปเขาก็ขับเข้ามาคอมเมนต์ไม่อยากให้โรงเรียนปิดหลายๆคนนะครับเขาไม่อยากให้โรงเรียนปิดทั้งศิษย์เก่าทั้งผู้ปกครองทั้งอะไรเข้ามาครับผมก็อยากวิงวอนให้ทางสช.ทางปลัดอำเภอทางทายาทครับผมเข้ามาดูหน่อยครับว่าเด็กเรียนลำบากมากครับผมนะเฮ้ยจริงอ่ะลูกผมทอดไข่เป็นจริงๆอ่ะเขาสอนลูกผมทอดไข่ทำอะไรเขาประสานงานกันหมดเขาอยากให้เด็กเป็นทุกอย่างมันดีอาจารย์เขาเป็นเองมีปัญหาอะไรเด็กเรียนเป็นยังไงเขาก็พูดกับผู้ปกครองโดยตรงเลยว่าเฮ้ยลูกคุณอย่างนี้นะไม่ค่อยล่าเริงนะอะไรเงี้ยลูกผมมันไม่คนไม่ค่อยพูด